สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับพบกันอีกครั้งที่นี่ทาง Voice TV นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆนะฮะสวัสดีครับอาจารย์พิษสวัสดีครับคุณชูวัฒน์ครับครับสวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะฮะสื่อไทยต้อนรับปีมาเส็งนะฮะครับก็คึกคักกันพอสมควรมีหลายเรื่องที่ทาง DSI จัดให้ครับเมื่อวานทำงานวันแรกก็จัดเลยครับรับของขวัญปีใหม่กันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นอสมทช่อง3หม่อมสุขุมพันธ์คุณอภิสิทธิ์เรื่องถอดยศนะฮะครับรับกันหมดผมดูหนังสือพิมพ์หลายๆเล่มเลยนะฮะมันมีเล่มอย่างโลกวันนี้เล่มเดียวผมก็เขาเล่นประเด็นได้ครบมากเลยก็คือชะข้างบนสุดนะฮะโลกวันนี้บอกว่าคดีต่อ BTS ท้าทายจริยธรรมประชาธิปัตย์เป็นบทวิเคราะห์นะฮะเทียบกับสมัยที่ตอนนั้นคุณอภิรักษ์นั้นลาออกคดีดับเพลิงครับนะครับก็ตั้งคำถามว่าคุณสุขุมพันธ์จะลาออกหรือเปล่ามาด้านล่างเนี่ยปรากฏว่าทางกกต.จี้ให้คุณสุขุมพันธ์ลาออกคือไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ากกต.เขาแนะบอกว่าควรจะลาออกจะได้ไม่มีเรื่องร้องเรียนว่าในช่วงตอนใช้อำนาจหน้าที่ของการเป็นผู้ว่าอาจจะไปช่วยเหลือในการหาเสียงก็ตกลงแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าไม่ลาออกเนี่ยเลือกตั้งผู้ว่านี่คือต้นเดือนมีนาคมครับแต่มันจะลำบากอาจารย์สุขุมพันธ์เองนะฮะเพราะไม่งั้นทำให้อาจารย์สุขุมพันธ์ต้องหาเสียงเฉพาะตอนเย็นอันนี้ในความหมายที่เห็นใจนะอันนี้พูดกันตรงๆไม่ได้เสี่ยมเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวเองเป็นผู้ว่าใช่ไหมฮะปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าก็ไปหาเสียงไม่ได้ใช่ไหมเพราะถ้าหาเสียงก็ต้องให้แล้วอาจารย์สุขุมพันธ์ก็พูดง่ายกันไม่ให้คนหน้าด้านอ่ะบางทีก็จะไปทำอะไรแกก็คงต้องระวังตอนนี้กลายเป็น5 โมงเย็นทีหาเสียงทีก็หาเสียงกลางวันไม่ได้ก็เวลาราชการก็ทำงานไปเปิดงานก็ถือว่าเป็นการหาเสียงก็ถูกมองว่าหาเสียงอีกไงก็ใช่ไหมคือเสียหายกับเสียหายเองไงอันนี้คือไม่ได้ควรจะลาออกคือโดยความคล่องตัวของการทำงานนะก็คือสงสารกันอะวางตรงก็วันนี้อาจจะเห็นใจหม่อมสุขุมพันธ์นิดนึงเจอหลายเรื่องนะฮะไทยโพสต์เขาพูดถึงข้อเสนอของคุณประพันธ์คุณมีนะฮะอันนี้น่าสนใจทีเดียวห้ามอ้างเจ้าเวลาหาเสียงผู้ว่าอันนี้ประพันธ์นายโกวิทฮะประพันธ์นายโกวิทนะฮะกกต.ขออภัยคุณเป็นกฎเดิมแปลว่าอาจารย์สุขุมพันธ์ต้องตัดชื่อหม่อมราชวงศ์ออกเหรอฮะคือไม่ใช่ฮะผมคิดว่าท่านกำลังพูดถึงไอ้โปสเตอร์นั้นที่ไปขึ้นน่ะแหมถ้าเป็นคุณประพันธ์คุณมีก็เยี่ยมเลยครับโอ้โหอาจารย์พิษเห็นโปสเตอร์นั้นใช่ไหมที่หม่อมสุขุมพันธ์เอาดาราแล้วก็ขึ้นถ่ายโปสเตอร์ด้วยกันแต่อันนั้นแกก็พยายามวันนี้ทำไมผมต้องมาดีเฟนอาจารย์สุขุมพันธ์ตลอดเวลาอาจารย์สุขุมพันธ์ก็บอกว่าไม่เกี่ยวอันนั้นมันเป็นคล้ายๆมีชมรมอะไรครับคือทำให้อันนั้นต้องเอาลงก็อันนั้นก็ห้ามอ้างเสร็จแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ต้องอ้างเพราะว่าอาจจะไม่ได้ลงเลยก็คือถ้าเจอคดี BTS เนี่ยนะฮะหม่อมสุขุมพันธ์โต้คดี BTS หึ่มฟ้องกลับทาริศเพ็งดิษฐ์นะฮะที่บดี DSI แจงชงล้มสัญญาส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัญญานี้เป็นโมฆะที่เขาต่อกันครับเอาจริงฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต่อสัญญาไงฮะเขาทำสัญญาใหม่ในอำนาจหน้าที่ของเขาคือมีข้อถกเถียงกันอยู่พอสมควรฮะคือเขาแหมพูดยังไงคือเขาบอกว่าทรัพย์สินนั้นมันของกทมแล้วกทมก็ว่าจ้าง BTS ไม่ได้ต่อสัญญาคือแต่ว่าปัญหาคือถ้าพูดจากมุมมองของคนนอกเนี่ยมันมีกฎหมาย2 ชุดที่มาขัดกันซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจมากในระบบกฎหมายไทยไงคือกฎหมายชุดนึงมันเป็นกฎหมายที่เป็นกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยว่าจะทำอะไรเนี่ยต้องมาผ่านมหาดไทยแต่อีกชุดหนึ่งเป็นกฎหมายของท้องถิ่นซึ่งต้องการให้อิสระของท้องถิ่นว่าอันนี้ถ้าเป็นของทรัพย์สินของท้องถิ่นก็ควรจะดูแลจัดการตัวเองกฎหมายขัดกันอันนี้เอาเรื่องการเมืองออกก่อนนะว่ากฎหมายมันมีกฎหมาย2 ชุดทีนี้ตอนนี้แล้วกฎหมายมันมีศักดิ์เท่ากันนะเพราะเป็นพรบทั้งคู่ใช่ไหมก็เลยต้องเกิดคำถามเนี่ยว่าตกลงจะจบยังไงเรื่องนี้คือเข้าเรื่องนี้กันเลยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าตกลงแล้วเนี่ยทาง DSI เนี่ยนะฮะเขาเรียกให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง11 คนเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหานะครับอันนี้หลักๆก็คือมีการอนุมัติให้ขยายอายุสัมปทานการด้นรถไฟฟ้าโดยไม่มีอำนาจก็คือไม่ได้แจ้งไม่ได้ขออนุญาตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผิดฐานร่วมการประกอบกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับสัมปทานจากรัฐมนตรีนะครับตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่58นะฮะซึ่งอันนี้ก็ได้ทำหนังสือให้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็การสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในวันที่9 มกราคมที่ถึงนี้นะฮะ9 มกราคมก็สัปดาห์หน้าในขณะที่ประเด็นนี้จุดขึ้นมาหม่อมสุขุมพันธ์ก็ได้รับการ เสนอชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์อย่างเป็นทางการแล้วสัปดาห์ที่แล้วให้เป็นแคนดิเดตที่จะลงชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณธริศเพ็งดิษฐ์เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยการฝ่าฝืนไม่เปิดตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่58เนี่ยย่อมทำให้สัญญาการให้บริการเดินรถรวมถึงสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามนะโดยทางกฎหมายนั้นจะตกเป็นโมฆะแล้วตอนนี้ได้ทำหนังสือไปที่คุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ผู้มีอำนาจสูงสุดในการลงนามอนุมัติสัมปทานให้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ว่าอาจใช้สิทธิ์ในหน้าที่ของเจ้าของอำนาจบอกเลิกการทำนิติกรรมที่ทำขึ้นใหม่รอบนี้นะฮะส่วนคุณธีรชนนะครับบอกว่าเตรียมฟ้องทางพนักงานสอบสวนฐานปฏิบัติงานเกินอำนาจหน้าที่ทางหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ก็ให้โฆษกนะฮะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทันทีที่ได้รับหมายเรียกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วจะส่งเรื่องให้ศาลยุติธรรมตรวจสอบว่าการดำเนินการของอธิบดี DSI นั้นถือว่าเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา200หรือไม่นอกจากนี้กทม.นั้นจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายกล่าวโทษผู้ที่เกี่ยวข้องต่อศาลอาญาด้วยก็คือหมายความว่าหม่อมสุขุมพันธ์อาจจะเตรียมฟ้องอธิบดี DSI กลับนะฮะก็ทั้งคุณธีรชนและหม่อมสุขุมพันธ์อาจจะฟ้องคุณธริศเพ็งดิษฐ์กลับในขณะที่ถูกเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ DSI ครับแล้วเมื่อวานเย็นก็แถลงอย่างเป็นทางการนะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ที่แถลงอย่างเป็นทางการนะก็มี3เรื่องนะครับก็คือ1ก่อนดำเนินโครงการนี้ได้ตรวจสอบข้อกฎหมายแล้วอย่างถี่ถ้วนแล้วแล้วก็ขอยืนยันว่าการดำเนินการของกรุงเทพไม่ใช่การต่อสัมปทานแต่เป็นการว่าจ้าง BTS ในทรัพย์สินของตัวเองในของกทม.เองนะฮะส่วนที่อ้างว่ากรุงเทพฝ่าฝืนคณะปฏิวัติคำสั่งของคณะปฏิวัติความจริงก็คือคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยเคยวินิจฉัยเรื่องนี้ไว้หลายครั้งแล้วนะฮะว่าการกฎหมายปฏิวัติที่พูดถึงเรื่องของกิจการประกอบกิจการรถรางเนี่ยมันใช้กับเอกชนเท่านั้นไม่ได้ใช้กับหน่วยงานรัฐอย่างกทม.นะนี่คือข้อโต้แย้งนะครับ2ผู้บริหารกรุงเทพไม่ได้กังวลต่อการตรวจสอบนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของปปช.ไม่ใช่เรื่องของ DSI นะฮะแล้วก็3เนี่ยคือเพื่อปกป้องสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยก็เตรียมจะฟ้องกลับนี่คือ3เรื่องที่กทม.แถลงแต่ว่ามันจะดูแล้วถ้าเกิด DSI เขาลงก็คงมีปปช.ต่ออยู่ดีฮะครับใช่ไหมเพราะว่ามันยังไงมันก็เข้าข่ายอยู่ในความว่ามันมีกฎหมายขัดกันครับนะครับแต่เรื่องนี้ถ้าไปจบที่ศาลก็คงยังต้องใช้เวลาอีกยาวนานใช่ไหมครับแต่ตั้งแต่มี BTS มานะฮะถ้าจำกันได้เนี่ยปัญหาข้อนี้เนี่ยนะฮะเป็นปัญหาที่เถียงกันมานานแล้วก็ยื้อกันมานานและสุดท้ายกทม.ก็ชนะนะฮะว่าทรัพย์สินเนี่ยมันกลายเป็นอำนาจของกทม.ในการจัดการเป็นไปแล้วใช่ไหมเป็นไปแล้วคือตอนที่จะต่อสัมปทานก็เหมือนกันว่าเขาต้องขออนุญาตไหมต่อจากพระโขนงไปแบริ่งเนี่ยนะจะต้องขออนุญาตมาสุดท้ายกทม.ก็ยื้อได้แล้วก็สามารถทำได้เองโดยไม่ต้องขออนุญาตก็น่าสนใจเหมือนกันว่าคุณสุขุมพันธ์อาจจะมีทางในการสู้คดีแต่ถ้าเป็นการต่อสัญญาได้จริงแล้วทำไมเขาต้องใช้วิธีอื่นนี่ล่ะถ้าเกิดจะถือเป็นการต่อสัญญาจริงคือเขาก็เหมือนกับคือถ้าเราฟังเนี่ยนะมันก็เหมือนกับการเป็นการเล่นคำใช่ไหมฮะคือจะเล่นทำไมเนี่ยเมื่อถ้าคิดว่าตัวเองแบบว่ามีอำนาจอยู่แล้วนั่นแหละสิครับคุณอภิสิทธิ์เขาตั้งข้อสังเกตว่า DSI ไม่น่าจะมีอำนาจมาดำเนินการในลักษณะนี้เพราะการระบุว่ากทม.ไม่มีอำนาจนั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยชี้ชัดว่ากทม.มีอำนาจมาแล้วอีกทั้งการที่ DSI ระบุว่าตนเองจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีเองนั้นคุณอภิสิทธิ์เขาบอกว่าข้องใจว่าทำไมไม่เป็นเรื่องของปปช.ที่จะดำเนินการแทนนะคุณอภิสิทธิ์เขาตั้งข้อสังเกตว่าควรจะเป็นปปช.ที่จะจัดการเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วก็มองว่า DSI อาจจะหาช่วงชิงจังหวะทางการเมืองครับคือผมคิดว่าปปช.ควรจะต้องโดดมาเล่นปัญหาของผมเนี่ยโอเคเป็นเรื่องกฎหมายขัดกันอำนาจของท้องถิ่นหรือจะเป็นอำนาจของรัฐบาลกลางแต่ปัญหาคือว่าสัญญายังอีกตั้ง13ปีสัญญาสัมปทานอีก13ปีถึงจะหมดคุณไปต่ออีก17ปีทำไมอ๋อต่อทิ้งทวนไว้เป็นผลงานด้วย ต่อทำไมตรงนี้ต่อทำไมนี่ไงก็คือมันก็เป็นผลงานในมุมของเขาแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรหรือเปล่าได้คือคุณสุขุมพันธ์บอกว่าที่ต้องต่อเนี่ยก็คือว่าทำให้ถูกลงมันทำให้ถูกลงมันได้เงินส่วนต่างตรงนั้นมา6,000 ล้านได้ส่วนลดอะไรประมาณนี้ครับครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะมีผลในระดับหนึ่งผมคิดว่าในทางการเมืองเพราะว่าอย่างน้อยอันนี้พอเข้าเรื่องการเมืองนะก็คือการไปบล็อกจุดนี้เนี่ยทำให้ผู้สมัครรอบนี้เวลาจะมาพูดถึงในแง่ว่ากทม.จะมีโครงการรถไฟฟ้าอะไรเพิ่มเติมเนี่ย มันทำให้อำนาจมันย้ายกลับไปอยู่ที่ว่าปรึกษารัฐบาลกลางและยังในการวางแผนใช่ไหมในทางการเมืองว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวมาพูดเดี๋ยวจะโดนฟ้องแบบสุขุมพันธ์อย่างนั้นไอ้ความอารมณ์ของการจะมาขายฝันเรื่องว่าจะทำรถไฟไปตรงไหนโดยไม่ปรึกษากับโครงสร้างใหญ่ของประเทศเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาฉะนั้นเพื่อไทยอาจจะได้ประโยชน์ตรงที่เดี๋ยวเวลาพูดถึงการเชื่อมโยงกับรถไฟความเร็วสูงกับอะไรอาจจะดูมีน้ำหนักกว่าก็คิดว่าคงจะไปมีผลสะเทือนตรงนั้นมากกว่าท่านผู้ว่ากทม.ได้ออกคำสั่งตั้งผู้อำนวยการเขตก่อนครบวาระอีก22เขตด้วยนะฮะอันนี้ก็ปทุมวันมายังฮะอันนี้มามีหลายเขตมากครับปทุมวันนี่รอนานแล้วนะฮะผู้อำนวยการเขตยังไม่มีนะฮะอันนี้คือแนวดับทิ้งทวนนะฮะเซ็นทิ้งทวนรอผู้อำนวยการเขตอยู่ปทุมวัน22เขตแล้วฮะ21เขตฮะครึ่งหนึ่งแล้วก็แต่ว่าก็ดูว่าเรื่องนี้ก็ยังไปเรื่อยๆนะฮะก็เดี๋ยวยื้อกันผมไม่รู้ว่าพอ DSI สมมติ DSI เกิดลุกขึ้นมาออกหมายจับอะไรเงี้ยครับมุมสุขุมพันธ์ยังลงได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจะหาเสียงได้เปล่าเธอเล่นกันขนาดนั้นหรือเปล่านั่นสิหรือว่าเขาจะเรียกจะมีกระแสเรียกร้องสปิริตของคุณสุขุมพันธ์หรือเปล่าเหมือนคุณอภิสิทธิ์เรียกคุณอภิสิทธิ์ไปมาคุณธาริศทำให้เข้าทางประชาธิปัตย์หรือเปล่าไม่อยากให้คุณสุขุมพันธ์ลงใช่คราวที่แล้วเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เป็นคนไปบอกคุณอภิรักษ์เองให้ลาออกเพราะว่าปปช.สรุปมาแต่ว่าผมเข้าใจว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ให้ความชอบธรรมกับดีไซน์เท่าปปช.อันนี้ก็แต่ทีนี้มันก็จะเราก็อาจจะถ้าพูดกันแบบถ้าจะยื้อกันอย่างนี้ก็แปลว่าเราควรจะเตรียมเลือกตั้ง2รอบใช่ไหมก็คราวที่แล้วก็2รอบรอบแรกคุณอภิรักษ์ชนะรอบ2หม่อมสุขุมพันธ์ครับตกลงต่อไปก็คงมีการเลือกตั้งกทม.ครั้งละ2รอบทุกครั้งเพราะว่าผู้ว่าคนเก่าก็ต้องมีแผลครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ160 กว่าล้านฮะค่าเลือกตั้งโอ้ยสบายๆกทม.มีตังอยู่แล้วประชามติก็สัก 2,000 ล้านนะฮะนั้นก็ทำได้2-3 รอบสบายฮะก็เป็นหน้าผาทางการเมืองของเราหน้าผาทางการเมืองของไทยวันนี้มีเรื่องหน้าผาการคลังด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับกับรายการ Wake Up Thailand อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีที่ดีต้องทนได้ทุกฤดูสีทนได้สีโฟร์ซีซั่นสียอดขายอันดับ1จาก T.O.Aแล้วเย็นนี้พ่อจะกินอะไรแล้วเนี่ยต้นแม่กับพี่เตยก็กลับมาไม่ทันแล้วต้องทำกับข้าวกินเองแล้วโอเคแล้วพ่อไม่ใช่นี่ใช่ลูกใส่น้ำแกงมาทำไงต่อใส่กุ้งเลยไม่ได้ต้องรอให้น้ำเดือดก่อนแล้วค่อยใส่กุ้งแล้วทำไงต่อพ่อใส่เห็ดรอสุกแล้วก็ปิดไฟซะมือคุณยายแน่ๆเลยเนี่ยครับยายทำจ้ะยายทำใครๆก็ทำอร่อยรอยไทยอัมพลฟู้ด The Healthy Taste พบกับอีวาสคาเฟ่เวลาใหม่ 9:30 น.เริ่ม 1 มกราคมนี้ผมปิดร้านให้ยูเลยนะวันนี้เรามาที่ Clove Bistro Bars นะครับซึ่งอยู่ในซอยสุขุมวิท 63โอ้โหนี่เป็นสเต็กวากิวนะครับโอ้โหCooking with Jackie Global Village สัปดาห์นี้เราจะไปทำความรู้จักกับจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นในฐานะผู้คำจุนราชบัลลังก์ญี่ปุ่นและศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั้งประเทศเราจะไปย้อนดูวันที่พระองค์ขึ้นครองราชย์และทำความรู้จักกับพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นติดตามได้ในรายการ Global Village วันจันทร์ที่ 7 มกราคมนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22 น.ทาง Vision ช่อง 67 และ 79 ทาง Voice TV และทาง www.voicetv.co.th ค่ะ เล่นเห็นต่างกับคำพกาอาทิตย์นี้ค่ะจะชวนมาคิดเล่นเห็นต่างกันในหัวข้อสังคมเอดอิซึมคืออะไรค่ะพบกับเรา2คนได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาในวันเสาร์นี้เวลา 20:00 นถึง 20:30 นทาง Voice TV ครับ Voice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อนติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศพบกับเรา3คนได้ใน Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TVรอยไทยใครทำก็อร่อยไม้อัตราภูเขาผลิตในประเทศไทยใช้ดีสวยแกร่งแน่นทนวันนี้มีของแจกท่านผู้ชมนะครับมีทั้งหมด5รางวัลด้วยกันนะครับรางวัลละ2ชุดนะ2ใบนะที่นั่งครับเป็นตั๋วไปชมเป็นงานหนังไทยในเสียงเพลงนะฮะถูกจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสื่อภาพยนตร์และดนตรีเป็นการสืบสารบทเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยที่ยังอยู่ในความทรงจำของแฟนภาพยนตร์ในทุกรุ่นทุกสมัยอันนี้ก็ทุกรุ่นทุกสมัยจริงๆนะฮะผู้ที่จะไปขับร้องเพลงอันไพเราะ28เพลงในงานนี้มีตั้งแต่มีเพลงจากยุคของคุณสุเทพวงศ์กำแหงคุณเสาวลีภกาพันธ์วง The Impossible นะฮะมีจาก AF6 ก็มีฮะอพาร์ตเมนต์คุณป้าคือเป็นรุ่นใหม่ร้องเพลงรุ่นเก่าคือไม่ใช่ฮะคือเพลงภาพยนตร์เนี่ยมันมีมาทุกยุคทุกสมัยไงซาวด์แทร็กเนี่ยมันก็ไล่มาถึงเพลงละหนังใหม่ๆโยคีเพลย์บอยจะมีคนใหม่คนเก่าปนกันร้องแล้วงานครบเลยครบนะฮะเราแจกทั้งหมดนะฮะเรามี10ใบอ่ะแต่เราแบ่งเป็น5ชุดครับก็คือจะได้ไปดูด้วยกันได้นะฮะแล้วก็ไม่ใช่หนังอินดี้ไม่ใช่หนังอินดี้นะดูคนเดียวเราแจกตั๋วคู่วันนี้นะฮะแล้วก็วันที่10 มกราคมวันพฤหัสหน้าแล้วฮะพฤหัสหน้านะครับกี่โมงตอนช่วง1 ทุ่มตอนเย็นที่ศูนย์วัฒนธรรมนะฮะครับแล้วก็อันนี้อยากให้ได้ละส่ง SMS เข้ามา4642098นะครับเรื่องอะไรล่ะฮะผมคิดว่าวันนี้เป็นช่วงปีใหม่ก็ให้เขาตั้งคำขวัญสำหรับปีนี้ก็ได้ว่าเป็นปีที่คุณจะเห็นบ้านเมืองไปเป็นยังไงต่อดีไหมคำขวัญการเมืองไทย2556ครับน่าสนใจฮะเดี๋ยวเราเอาคำขวัญมาอ่านตอนเราก็จะเลือก5ชุดนะครับที่นั่ง2ใบแล้วก็ทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับอันนี้เขาบอกว่าไทยนั้นเช้าอีกแล้วฮะทำไมเรามีคดีเรื่องที่ไปข่มขืนชาวต่างชาติอันนี้ก็เป็นเช้าอีกเมืองท่องเที่ยวปล้นรัสเซีย4 คนโจรพัทยาอารวาสใกล้ที่2 แหม่มโดนอุ้มนะฮะโจรก็บอกโจรพัทยาแล้วว่าครับแต่ว่าพัทยาเป็นเมืองที่พูดยากนะฮะเป็นเมืองที่เราเป็นนึกถึงพัทยาสมัยก่อนกับตอนนี้ไม่เหมือนกันนะฮะพัทยาตอนนี้ผมว่ามีสถานะที่ไปไกลกว่าการเป็นเพียงแค่เมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยนะฮะถ้าเข้าไปเนี่ยมันบางโรงแรมนี่เป็นโรงแรมที่มีแต่คนรัสเซียพักนะฮะจ้างพนักงานรัสเซียมาดูเลยนะครับคือคนรัสเซียมาเยอะมากแล้วก็ยังมีอินเดียคือเราเข้าไปเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นคนกลุ่มน้อยในพัทยานะครับเราไม่ใช่ว่าเหมือนตอนเราเด็กๆไปเที่ยวพัทยาพักโรงแรมธรรมดาวงอมองมาอะไรเงี้ยไม่มีฮะคนรัสเซียก็ไม่ได้อยู่ในฐานะนักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะเป็นนักธุรกิจเป็นมาเฟียก็มีเป็นผู้ประกอบการคือแบบไปตั้งถิ่นฐานเลยแบบเซตเทิลเมืองไทยจริงๆก็มีต่อนะครับเนชั่นก็ลงปกมีอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นประชาชนของอังกฤษนะฮะก็ถูกฆ่าตายคล้ายๆว่าเขาบอกว่ามันเป็น stray bullet นะครับไม่รู้กระสุนไม่รู้มาจากไหนนะฮะที่พังงันนะฮะคือก็เป็นอะไรที่มาหลายแบบแต่ยังไงก็ยังเป็นประเทศที่ใครๆก็อยากมาเขาดาวอยู่นะครับปีใหม่ฮะมันก็มีข่าวนักท่องเที่ยวรับกับช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะผมไปพัทยามาเขาดาวนี่ก็ฮะพัทยามาสวดมนต์ข้ามปีฮะไปสวดมนต์นะดูพลุสว่างไสวสวยงามคึกคักดีฮะรัสเซียเต็มเมืองจริงครับรัสเซียกับอินเดียคนที่อาจจะไม่เซเลบเรตคือหน่วยพิเศษฮะเพราะว่าบิ๊กโอนะฮะประเดิมคำสั่งกลาโหมคำสั่งแรกนะฮะ ไม่รู้เขาด้วยความตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าคำสั่งที่1/2556เนี่ยถอดยศคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะฮะคืออันนี้เขาเอาจริงนะเพราะว่าถ้าไปดูคำสั่งเนี่ยมันเป็นการประเดิมจริงๆคือ1/2556นะฮะแล้วอันนี้ก็คือให้ปลดคุณอภิสิทธิ์ออกจากราชการเป็นคำสั่งของใครครับคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่มีการตีความบอกว่าตกลงแล้วถ้าถอดยศเนี่ยอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่เฉพาะพระมหากษัตริย์ทำได้ในกระบวนการทางกฎหมายพิธีการนะฮะแต่ว่าคำสั่งกระทรวงกลาโหมอันนี้เนี่ยสำหรับคุณอภิสิทธิ์มีหมายเลขประจำตัวคุณวุฒิ Bachelor of Arts University of Oxford นะฮะเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรนะฮะมีระดับขั้นเงินเดือนด้วยนะฮะขั้นที่3นะฮะน.1 2,765 บาทอันนี้เป็นคำสั่งที่ให้ปลดคุณอภิสิทธิ์ออกจากราชการครับนะก็มีผลแล้วฮะเขาระบุไหมครับว่าปลดเพราะอะไรหรือว่าเนื้อหาในข่าวนี้ในตัวคำสั่งกระทรวงกลาโหมได้ส่งจดหมายเรื่องเพิกถอนคำสั่งกระทรวงกลาโหมให้คุณอภิสิทธิ์รับทราบในทะเบียนบ้านแล้วแต่เนื่องจากเป็นยศพระราชทานกระทรวงกลาโหมจะต้องทำเรื่องอีกครั้งเพื่อขอถอดยศพระราชทานโดยต้องใช้เวลา 1-2 เดือนในการดำเนินการตามขั้นต่อไปครับแต่ในข่าวไม่มีรายละเอียดแล้วแต่ว่ารายละเอียดก็คือตามที่รายงานก่อนหน้านี้เรื่องใช้เอกสารปลอมในการบรรจุครับเห็นตัวลายเซ็นนะเมื่อกี้ก็คือ2 มกราเปิดมาวันแรกก็เซ็นเลยนะครับเป็นการอวยพรคือผมว่างานนี้ตั้งใจฮะมันแรงว่ะตั้งใจให้เป็นคำสั่งแรกของปีเลย1/2556คืออันนี้ก็รุนแรงเพราะว่าอดีตนายกไทยก็ไม่เคยเจอขนาดนี้นะครับคือไม่เคยเจอดำเนินคดีว่าเป็นการกล่าวหาสังฆาประชาชนเสร็จแล้วเจอนี้เข้าไปอีกครับแต่อันนี้ต้องแยกเรื่องอันนี้เป็นความผิดที่คุณอภิสิทธิ์ทำตั้งแต่ก่อนหน้าเป็นนายกนะฮะคือเขาทำมาตั้งแต่นานแล้วก็แก้ตัวไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าหลักฐานมันผิดสิ่งที่แก้ตัวตลอดเวลาก็คือผมไม่ได้เป็นคนทำหลักฐานผิดครับหลักฐานคนอื่นหลักฐานเป็นหลักฐานที่คนอื่นทำไม่ใช่ผมทำใช่ไหมอันนี้ก็เรื่องยาวฮะแต่เป็นปัญหาเรื่องหลักฐานเป็นปัญหาที่เป็นใจกลางที่ไล่คุณอภิสิทธิ์มาตลอดของคนเสื้อแดงใช่ไหมฮะคือชูเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็จริงๆก็เป็นปัญหาพื้นฐานของกองทัพด้วยที่ยอมไม่ได้คือเป็นปัญหาที่ผูกพันกับลากเงาอะลากหญ้าครับก็จัดเต็มบางคนบอกว่าประชาธิปัตย์ประเดิมต้นปีเนี่ยเจอทั้งคุณอภิสิทธิ์ทั้งคุณสุขุมพันธ์ครับคุณอภิสิทธิ์คงเจอหนักกว่าแต่ทีนี้เรื่องนี้คุณอภิสิทธิ์คงจะไม่สู้มั้งมันทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าผมว่าคงปล่อยแต่ว่าทางการเมืองมีผลไหมในการถูกถอดถอนจากการเป็นสสอันนี้คงต้องรอดูมันจะไปตกอยู่ที่กกตเนี่ยไปมีผลถึงเพื่อไทยจะยื่นเพื่อไทยคงจะมียื่นเพราะถือว่าทำความผิดร้ายแรงนะฮะเหรอฮะก็ใช้หลักฐานเท็จคุณไปสมัครทหารใช้หลักฐานเท็จแต่เรื่องมันอาจจะหมดอายุความแล้วมั้งโอ้โหแต่อันนี้มันเป็นบาดแผลตลอดชีวิตนะคุณผมว่ามีผลทางการเมืองไหมก็ไม่มีคือไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าคนที่โหวตคุณอภิสิทธิ์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่ได้โหวตด้วยความเชื่อเรื่องฝีมือก็คือเรื่องความหล่อนะมันคงไม่มีใครไปโหวตคุณอภิสิทธิ์เพราะคุณอภิสิทธิ์เป็นวีรบุรุษสงครามอะไรเหมือนอเมริกานะที่แบบว่าโอ้คนนี้เคยผ่านสงครามมาแล้วก็ใช่ไหมคือคนอเมริกายุคนึงเนี่ยต้องผ่านสงครามโลกครั้งที่2ต้องผ่านเวียดนามแล้วปีใหม่ฮะปานนี้แม้แล้วยุคใหม่นี่ก็ต้องผ่านกัมพูชาใช่ไหมอะไรเงี้ยนึกถึงคุณอภิสิทธิ์โอเป็นทหารกลางไม่ใช่แล้วคนเลือกคุณอภิสิทธิ์เขามีเหตุผลอื่นฉะนั้นพูดง่ายๆไม่ได้เสียลูกค้านะครับหนีทหารก็ไม่เสียลูกค้าอาจจะมีเพื่อนด้วยเพราะว่าปรากฏว่าเดลินิวส์รายงานว่าตอนนี้เรนเนี่ยนักร้องชื่อดังของเกาหลีใต้เนี่ยนะเรนเนี่ยนะฮะซึ่งคนไทยรู้จักกันหมดหนีทหารเนี่ยไปหาแฟนนะเดลินิวส์จัดให้นะฮะแต่ว่าเขาหนีทหารไปหาแฟนนี่คือไม่ได้หนีเกณฑ์ทหารไม่หนีเกณฑ์ทหารคือเกณฑ์ทหารเลยไปหาแฟนวันเดียวเนี่ยคือเรนเนี่ยเขาเกณฑ์เขายอมเป็นทหารแต่ว่าเขาแค่แวบออกไปหาแฟนคนละเรื่องกันหนีเที่ยวกันหนีเที่ยวมากกว่าอันนี้หนีเที่ยวแต่ว่าเขาปฏิบัติภารกิจในการเป็นทหารของเกาหลีใต้เขามีเกณฑ์ทหารเกาหลีใต้นี่เรื่องใหญ่ฮะเกาหลีใต้เรื่องใหญ่มากฮะทุกคนต้องเป็นฮะไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นครับเพราะก็ถือว่าเขามีสงครามจ่ออยู่ข้างบนก็4642098นะฮะก็ส่ง SMS เข้ามาได้อาจจะเป็นคำขวัญหรือประโยคที่คุณจะใช้อธิบายการเมืองไทยในปีนี้ผมคิดว่าปี56 อันนี้ดร.โอฬารให้สัมภาษณ์ในเรื่องอะไรฮะบางกอกโพสต์ standing its ground คือเศรษฐกิจไทยเนี่ยมัน standing its ground คือมันยังยืนอยู่บนพื้นอันนี้ของมันได้พื้นไม่ยังพื้นยังแน่นอยู่ในระดับหนึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนโยบายเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ว่าออกมาเป็นอย่างไรพื้นฐานก็ยังพอไปได้แต่ว่าถ้าพื้นแน่นยังไงตอนนี้นี่ข่าวซึ่งกำลังจะเริ่มเป็นดราม่าใหม่ของปีนะครับเริ่มแล้วตอนแรกเราเห็นในมติชนแต่ลงทุกเล่มมากกว่าโพสต์ก็เล่นก็คือเริ่มมีบริษัทซึ่งเริ่มปลดคนงานแล้วกลับด้วยฮะทีนี้คำถามที่เราจะต้องไล่ติดตามก็คือว่าการปลดคนงานเนี่ยปลดด้วยเงื่อนไขอะไรนะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเป็นการปลดเพราะว่าหาเรื่องจะปลดอยู่แล้วล่ะคนงานแต่ก็ใช้ข้ออ้างเรื่อง300 บาทหรือว่าจะมีโรงงานที่ปิดกิจการจริงๆเท่าไหร่แล้วก็ข่าวนี้จะออกมาในโทนไหนด้วยเช่นเป็นโทนเห็นใจเจ้าของกิจการแล้วประนามรัฐบาลว่านี่เห็นไหมใช่ไหมนี่เห็นไหมชาวบ้านเลยเดือดร้อนเพราะว่าไปขึ้นนโยบายนี้เร่งด่วนในขณะที่ถ้าข่าวนี้ออกมาในมุมคนงานก็จะเห็นว่าเป็นกลยุทธ์ของตัวเจ้าของโรงงานเองเขาปิดเนี่ยเขาเจ๊งจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าสื่อจะไปกระแสไหนปีนี้อาจารย์ปิ๊ดเปิดประเด็นนี้น่าสนใจเดี๋ยวในช่วงหน้ามาคุยกันต่อฮะว่าจะมีสักกี่โรงงานเนี่ยที่เตรียมที่จะปิดกิจการจริงๆนะในช่วงนี้แล้วก็จะแตะเรื่อง fiscal cliff ของสหรัฐด้วยในช่วงหน้าครับตอนนั้นถ้าผมให้เวลาเธอมากกว่านี้วันนี้เธอก็คงไม่ไปกับอีกคนฟ้าไหนคนน่ะผมจะให้เวลาคุณมากขึ้นผมสัญญาทุกรายละเอียดเพื่อความสุขในอนาคตเริ่มต้นบ้านหลังแรกจาก Land & Houseพบกับเบียร์มณฑการรังสิพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk เป็นดานใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงพบกับปุ้ยณัฐการถิ่นทิพย์และรายการ Movie Preview กับการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในแวดวงภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศเข้าใหม่แต่ละสัปดาห์และหนังแผ่นหน้าดูคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาอาทิตย์นี้ค่ะจะชวนมาคิดเล่นเห็นต่างกันในหัวข้อสังคมเอดอิสซึมคืออะไรค่ะพบกับเรา2คนได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาในวันเสาร์นี้เวลา 20:00 น. ถึง 20:30 น. ทาง Voice TV ครับเปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 น. ถึง 22:00 น. ทาง Voice TV ปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่ามาที่เรื่องของเศรษฐกิจนะครับคุณปกรณ์อมรชีวินนะครับอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็บอกว่าผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น300 บาทใน70จังหวัดที่จะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับตอนนี้เริ่มส่งสัญญาณออกมาแล้วว่าอย่างน้อยขอนแก่นแล้วก็พะเยาเนี่ยมีธุรกิจผู้ประกอบการกิจการสิ่งทอแล้วก็เซรามิกซึ่งอาจจะต้องมีการเลิกจ้างคนงานแล้วก็ได้มีการกำชับไปนะครับว่าให้เฝ้าระวังด้วยว่าจะดูแลลูกจ้างอย่างไรมี29 จังหวัดที่มีการปรับค่าจ้างสูงเช่นตากสุรินทร์น่านศรีสะเกษแล้วก็พะเยา ตอนนี้ก็มีการออกตรวจสอบสถานประกอบการอย่างเข้มงวด 4,000 แห่งในจังหวัดเหล่านี้แล้วก็ให้มีการรายงานผลในทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไปหากพบสัญญาณรุนแรงอาจสามารถแจ้งมาที่ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสัญญาณรุนแรงก็คือว่า 1 คือเลิกจ้าง คนจำนวนมากแล้วก็คนจำนวนมากก็ไม่มีงานทำนะฮะแล้วก็ต้องดูว่าตกลงแล้วนายจ้างจะจ่ายเงินเดือนล่วงหน้ากี่เดือนนะฮะแล้วก็ทางกรมเขาจะช่วยหางานให้ใหม่นะครับอันนั้นก็เป็นภารกิจของทางกรมแต่ว่าก็มีการร้องเรียนกันด้วยว่าถ้าเกิดไม่มีการเลิกจ้างแล้วไม่มีการปรับขึ้นค่าแรงเลยเนี่ยตามที่กฎหมายบังคับอันนี้ก็จะมีการร้องเรียนกันอีกก็ร้องเรียนไปที่ทางกระทรวงแรงงานได้เหมือนกันข่าวล่าสุดนี่ก็คือตัวโรงงานที่ชื่อว่าวีนาการ์เมนต์นะครับที่น่าจะที่สระบุรีหรือยังไงครับเป็นข่าวว่าเขาทำงานกันจนถึงวันที่29อะฮะก็ทำจนหยุดนะฮะพอ30ปุ๊บก็ปิดอ๋อเรียบร้อยเลยปิดโดยไม่แจ้งล่วงหน้าฮะโดยไม่แจ้งล่วงหน้าอันนี้ก็ลงข่าวนี่แสดงว่าผู้ประกอบการหลายรายนี่เขารับไม่ได้จริงๆกับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นคือแนวโน้มของธุรกิจสิ่งทอผมคิดว่ามีแนวโน้มที่จะปิดตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าจะแรงงานขนาดไหนคือเพราะว่ามันแข่งกับเขาไม่ได้คือต่อให้ค่าแรงอยู่ที่230บาทเนี่ยก็ยังแข่งกับเขาไม่ได้คือมีแนวโน้มอยู่แล้วที่จะนั่นถ้าเกิดไม่พัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นหรือว่าแปลงรูปผลิตคือถ้าเป็นวัตถุดิบขั้นต่ำเนี่ยคือเขาย้ายฐานการผลิตไปหมดแล้วแต่ก่อนนี่คุณจะเห็นเลยชานเมืองเนี่ยโรงงานทอผ้าอยู่ชานเมืองมันไม่มีมา10กว่าปีแล้วแล้วมันก็ย้ายไปอย่างไทยอ้ำเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยก็ย้ายไปอยู่นครสวรรค์ฐานการผลิตตอนนี้พอขึ้นค่าแรงก็ผมคิดว่าก็อาจจะเป็นส่วนเร่งแหละครับนะโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยเพราะเขาพื้นที่ต่างจังหวัดนี่คือเขาขึ้นมาสูงมากแล้วตกลงพรรคสาแก้วอย่างไรพรรคเพื่อไทยกับรัฐบาลต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นไหมฮะว่าถ้าเกิดมีการเลิกจ้างเนี่ยก็ดันไปบอกให้เขาขึ้นค่าแรงเขาขึ้นไม่ได้ก็เลยเลิกจ้างไปเลยคือผมคิดว่ากระทรวงแรงงานเขามีมาตรการรองรับที่จะรับเรื่องพวกนี้ยกเว้นการชดเชยในส่วนต่างคือไม่ใช่ให้รัฐไปจ่ายให้แต่เขามีมาตรการรองรับเช่นมีเงินสินเชื่อมีเงินอุดหนุนไปซึ่งต้องดูว่าได้ผลหรือไม่แต่ผมคิดว่ายังไงก็ตามต้องมีบริษัทที่ล้มนะฮะอย่างสภาอุตสาหกรรมก็ประเมินว่า 5-10% สำหรับการขึ้นค่าแรงคราวนี้ที่จะทยอยหายไปอันนี้จำเป็นหรือเปล่าฮะคือมันเป็น the necessary evil ในการที่จะยกระดับก็ถ้าอัปเกรดประเทศมันก็ต้องมีราคาต้องจ่ายครับแต่ว่าถ้ามองในระยะยาวเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้คนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองจะต้องฝึกฝนอะไรมากขึ้นไงเพราะว่า คุณก็จะต้องพัฒนาแรงงานที่มีฝีมือคือคนค่าแรง300เนี่ยมันไม่มีผลเลยนะกับคนที่เขาเป็นช่างฝีมือหมายว่าพวกซ่อมประปาพวกอะไรเนี่ยพวกนี้นี่รายได้เขาขึ้นเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าคนที่คิดแค่ว่าไม่ทำอะไรแล้วรอเข้าโรงงานอันนี้มันก็จะไม่ได้คือว่าคือมันจะไปกระตุ้นตัวนี้ให้กับประชาชนแต่ในระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันก็ต้องมีราคาต้องจ่ายนะฮะคือมองแบบไมโครนะฮะก็เห็นใจครับคนตกงานแต่ว่ามองแบบแมคโครมองแบบมองที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยฮะนี่เป็นโอกาสที่ดีแล้วคือคนว่างงาน 0.4% เนี่ยซึ่งน้อยมากและคุณไม่ต้องห่วงคือพูดแบบเพี้ยมๆนะฮะพูดแบบไม่ต้องมองเห็นคู่คนเลยเนี่ยคือคนตกงานเนี่ยเขาหางานใหม่ได้แน่นอนเพราะว่าอัตราตกงานมันน้อยมากแล้วก็คือคนต้องการงานเยอะนะตำแหน่งงานเนี่ยมีเพียบนั้นเขาจะต้องปรับตัวหน่อยหนึ่งคนที่จะเดือดร้อนคือบริษัทที่ลงทุนอะไรพวกนั้นไปซึ่งก็โอเคฮะมันก็เป็นราคาที่ต้องจ่ายแต่ผมคิดว่าถ้าไม่ใช่จังหวะนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะจังหวะไหนแล้วคือจะมาอ้างเหตุผลขั้นต่ำเพื่อปกป้องแรงงานโรงงานไม่กี่โรงเนี่ยก็คงไม่ได้องค์กรแรงงานระหว่างประเทศนะฮะ ILO เนี่ยเขาแนะนำว่าค่าแรงขั้นต่ำที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่561บาทนะฮะ561บาทคืออันนี้เป็นชุดวิธีคิดที่เปลี่ยนไงตอนนี้ก็มีคนพูดเยอะอย่างอาจารย์ปกป้องจันทร์วิทย์ที่ธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยก็จะพูดถึงสายอีกสายหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะ living wage ไม่ใช่ minimum wage ครับหมายความว่าค่าแรงที่คนอยู่ได้จริงคือคำว่ามินิมัมเนี่ยบางทีมันเป็นการเคาะกันโดยกรรมการหลายๆด้านแต่ว่าไม่ได้เหมือนกับคำนวณจากความเป็นอยู่จริงของคนนั่นไอ้ living wage ใช่ไหมฮะอันนี้พวกนี้คือค่าแรงที่จะเป็นไปได้จริงมันจะต้องบวกตัวโน้นตัวนี้เข้าไปอีกครับคือแต่ผมคิดว่าไอ้โรงงานที่ใช้แรงงานเข้มข้นเนี่ยมันไม่คุ้มแล้วล่ะฮะสำหรับประเทศไทยที่ขาดแคลนแรงงานโพสต์เดย์เขาบอกว่าสินค้าจะขึ้นแรงนะผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขา ของปีที่ผ่านมาเงินเฟ้อ 3% นะแล้วก็คาดการณ์ว่าปีนี้จะอยู่ประมาณ 3% แต่ว่าโพสต์เลยเขาพาดหัวบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ก็เตือนเมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์เขาแถลงเขาบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ย 3.6% นะครับเดือนธันวาเฉลี่ยปีที่แล้ว 3% นะฮะแล้วก็คาดการณ์ว่าในปีนี้เนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ 2.8 ถึง 3.4% แต่ว่าผมเข้าใจว่าที่พาดหัวเนี่ยเขาดึงมาจากโอกาสที่ราคาสินค้าจะสูงขึ้นนะฮะด้วยปัจจัยอื่นๆแต่ว่าตัวเลขที่เป็นเน็ตสุทธิเนี่ยมันไม่ขึ้นมันขึ้นแค่ 3% ซึ่งถือว่าไม่ขึ้นโอเคครับว่าเขามองว่าอาหารหรืออะไรอาจจะแพงทีนี้มันก็จะเข้าไปสู่ยุคที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูอ่ะหมายความว่าเรารู้สึกว่าของขึ้นทุกอย่างแพงคนจะรู้สึกด้วยว่าโอกาสก็มีครับใช่ไหมแต่ผมคิดว่าเริ่มหากินได้อะของแพงจริงแต่มีโอกาสหาเงินหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าสินค้ายังไม่น่าจะขึ้นตอนนี้หมายถึงว่าโดยปริมาณเงินที่เข้าไปในตลาดเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงใน300บาทมันเพิ่งใช้เมื่อวานมันมีผลแค่ 1% เองจากในสัดส่วนของต้นทุนนะฮะแต่ว่าถ้าจะมีผลก็คือพวกที่เลิกจ้างนี่แหละพวกนี้น่าเป็นห่วงครับทีนี้มันจะไปเชื่อมกับที่คุณปลื้มจั่วหัวไว้ว่ายังไง fiscal ปัญหาของแต่ละประเทศมันคนละแบบนะของอเมริกาคือทำกันเองก็คือทำกันเองก็คือว่าเขาไม่สามารถหาข้อตกลงในงบประมาณประจำปี5-6ได้ตอนแรกเขาก็เลยตกลงกันว่าจะตัดรายจ่ายประมาณแสนล้านเหรียญแล้วก็ขึ้นภาษีประมาณ5แสนล้านเหรียญทั้งหมดเนี่ยสูบเงินออกจากเศรษฐกิจเนี่ย6แสนล้านเหรียญเขาตกลงว่าจะทำอย่างนั้นเนี่ยในวันที่1 มกราคมเพราะว่าเขาหาข้อตกลงที่จะเป็นงบประมาณประจำปี56อย่างเป็นทางการกันไม่ได้ระหว่างสภาคอนเกรสซึ่งเป็นรีพับลิกันเป็นเดโมแครตมันมีกฎหมายบังคับใช้สมัยบุชผู้ลูกใช่ไหมฮะก่อนที่คุณคลินตันก่อนที่คุณโอบามาจะขึ้นตำแหน่งเนี่ยเขาก็ออกกฎหมายมากำหนดกี่ปีเพื่อจะเอาเงินลงไปใช่ไหมลดรายจ่ายเพิ่มรายจ่ายภาครัฐใช่ไหมแล้วก็ลดต่างๆลดภาษีเพิ่มลดภาษีคนที่มีรายได้สูงกว่า 200,000 เหรียญทีนี้พอมันเข้าปี56เนี่ยมันหมดกฎหมายตัวนี้มันหมดอายุมันก็เลยกลายเป็นหน้าผาไงฮะคือคนกำลังจะตกผาแล้วรถวิ่งมาเนี่ยกำลังจะตกผามันก็เลยใช้คำว่าหน้าผาทางการคลังซึ่งถ้าเกิดไม่หาข้อตกลงเมื่อวานนี้เนี่ยในที่สุดเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะหดตัวไปถึง 0.5 ถึง 1% ครับแล้วอัตราว่างงานอาจจะพุ่งขึ้นจาก 7.7 กลับไปที่ 9% ได้คราวนี้ข้อตกลงเมื่อวานนี้น่าสนใจก็คือว่าผ่านนะฮะทั้งสภาสูงแล้วก็สภาล่างเริ่มที่สภาสูงก่อนมาปิดที่สภาล่างลงมติ257ต่อ167นะสสรีพับลิกัน151คนเนี่ยก็โหวตโนนะปรากฏว่ารายละเอียดออกมาแล้วก็คือให้มีการขึ้นภาษีคนที่มีรายได้สูงกว่า$400,000สหรัฐต่อปีนะฮะหรือนั่นคือ12ล้านบาทครับนะฮะแล้วก็คนที่มีรายได้ครอบครัวที่มีรายได้สูงกว่า450,000ล้านต่อปีประมาณ 13.6 ล้านบาทอันนี้ขึ้นภาษีครับในระดับคนรวยขึ้นไปจาก 35% ไปอยู่ที่ประมาณ 40% ครับขึ้นภาษีเงินปันผลด้วยสัดส่วนหนึ่งแล้วก็ขึ้นภาษีมรดกซึ่งมีอยู่จาก30ประมาณก็ 35 ถึง 40% นั่นแหละแต่มรดกที่มีจำนวนมูลค่าสูงกว่าแบบ5ล้านขึ้นไปเนี่ยคืออันนี้คือเล่นคนรวยเต็มๆครับเพื่อแต่ว่าไม่มีการตัดงบในส่วนอื่นแต่เดียวนี้ทำให้ไม่ตกหน้าผาก็คือไม่เงินไม่ถูกสูบออกจากเศรษฐกิจแต่ว่าปรากฏว่าไปทำให้มีการขาดดุลงบประมาณเพิ่มมากขึ้นอีกครับ6 ล้านล้านเหรียญในอีก10 ปีข้างหน้าเฉลี่ยออกไปแต่ว่าก็คือไม่ตกหน้าผาไม่มีการพังพินาศทางเศรษฐกิจครับแต่ว่าเงินก้อนใหญ่ที่ยังไม่ซื้อเวลาสูบออกในเดือนกุมภาเนี่ยเป็นเรื่องของเพดานหนี้สาธารณะกับเรื่องภาษีโดยรวมๆใช่ไหมอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ยังไม่ปรับเพดานด้วยครับก็คือกุมภาเขาต้องเจรจาอีกทีหนึ่งแล้วก็มีส.ส.กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทีปาร์ตี้แบบสุดโต่งนิดนึงก็ถูกท้าทายโดยฐานเสียงของตนเองให้ไม่โหวต yes ในข้อเสนอนี้นี่คือสายที่เป็นตอนนั้นเป็นคู่ชิงของฝ่ายรีพับลิกันใช่ไหมที่มาจากวิสคอนซินครับคือนั่นแหละพวกนั้นคือแต่ว่าพอไรอันรอบนี้เขาโหวต yes นะแต่ว่าทีปาร์ตี้ฮาร์ดคอร์ส่วนอื่นนั้นก็ยังโหวต no ครับแต่ว่าก็ผ่านพ้นไปได้หุ้นก็ขึ้นกันแล้ววันนี้ก็ของหุ้นขึ้นครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ Wake Up Thailand ช่วงหน้าครับพักกันสักครู่ครับสะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้าง เปลี่ยนแบตทั้งทีต้อง GS W Lithon ทนด้วยแผ่นธาตุพิเศษสูตรเฉพาะของ GS นานด้วยฝา2ชั้น W Lithon ชัวร์กับแบตเตอรี่ขายดีอันดับหนึ่งเลือก GS W Lithon ทนนานชัวร์ GS แบตเตอรี่เทคโนโลยีระดับโลกจากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันเวลา 9 นาฬิกาทาง Voice TVร่วมค้นหาแรงบันดาลใจจากบุคคลหลากหลายวงการเพราะแรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้ทุกวันคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาอาทิตย์นี้ค่ะจะชวนมาคิดเล่นเห็นต่างกันในหัวข้อสังคมเอทิสซึมคืออะไรค่ะพบกับเรา2คนได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาในวันเสาร์นี้เวลา 20:00 น. ถึง 20:30 น. ทาง Voice TV ครับGlobal Village สัปดาห์นี้เราจะไปทำความรู้จักกับจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นในฐานะผู้ค้ำจุนราชบัลลังก์ญี่ปุ่นและศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั้งประเทศเราจะไปย้อนดูวันที่พระองค์ขึ้นครองราชและทำความรู้จักกับพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นติดตามได้ในรายการ Global Village วันจันทร์ที่ 7 มกราคมนี้เวลา 21:30 น. ถึง 22:00 น. ทาง Television ช่อง 67 และ 79 ทาง Voice TV และทาง www.voicetv.co.th ค่ะพบกับอีวาสคาเฟ่เวลาใหม่ 9:30 นาทีเริ่ม 1 มกราคมนี้ผมปิดร้านให้ยูเลยนะวันนี้เรามาที่คลอฟบิสโตรบาร์นะครับซึ่งอยู่ในซอยสุขุมวิท 63 โอ้โหนี่เป็นสเต็กวากิวนะครับโอ้โหCooking with Jackie เปิดโลกแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณElectrolux thinking of you ก็กลับมาสู่รายการ Wake Up Thailand ในช่วงนี้อาจารย์ศิโรจน์คล้ำไพบูลย์ก็อยู่กับเราด้วยนะครับก็มีหลายประเด็นที่น่าพูดคุยกันในวันนี้เดี๋ยวในช่วงที่2นะฮะอาจารย์ศิโรจน์จะร่วมกันสัมภาษณ์นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีนะฮะนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT อดีตรัฐมนตรีคลังตำแหน่งเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผู้บุกเบิกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกนะช่วงหน้าเต็มที่นายกด้วยเต็มที่มีหลายตำแหน่งมากแต่ว่าจะถามเรื่องสื่อนิดนึงครับเพราะว่าคุณชูวัฒน์เข้าใจว่ามันมีฉายาของสื่อที่ออกมาเยอะๆในช่วงปีท้ายปี55เนี่ยคือฉายานี้ก็มีการพูดถึงไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าที่เป็นที่ฮือฮาเนี่ยคือใบตองแห้งฮะผมได้ข่าวว่าคุณไปท่องเขียนว่าสื่อกระเด้าลงพิราบกระเด้าลงพิราบกระเด้าลงพิราบคือคำเรียกแทนสื่อ แล้วคำแรกแทนสื่อในยุคที่เราเชื่อว่าสื่อเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์เสรีภาพแล้วสื่อไปทำอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจคือก็เป็นว่าคำกริยานี่มันแปลว่าอะไรฮะแปลว่าอะไรเนี่ยมาตั้งใจถามนี่ฮะเขาบอกว่ากระเด้าลมนะฮะในความหมายของคุณใบตองแห้งเนี่ยเขาบอกว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาของสื่อเนี่ยไม่อาจเรียกอย่างอื่นได้นอกจากกระเด้านะฮะแต่กระเด้าหมายถึงสื่อมีความวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวดในอันที่จะล้มรัฐบาลตั้งแต่ศุกร์13ภาคศาลรัฐธรรมนูญมาจนม็อบสนามมาแช่แข็งประเทศไทยหนังสือพิมพ์บางฉบับเชียร์ตั้งแต่หน้าข่าวการเมืองข่าวสังคมข่าวต่างประเทศไปจนถึงหน้าพระเครื่อง ซึ่งคนมอดูมาทำนายว่ารัฐบาลจะอยู่ได้ ไม่เกินวันที่เท่านั้นเท่านี้ที่ไหนได้กระเด้าลมม็อบทำงานไม่ถึง8ชั่วโมงก็ละลาย หมอดูหน้าแหกพอคำทำนายวันโลกแตกสื่อยังวีนพยายามเล่นงานตำรวจทำรุนแรงแต่ไม่เป็นผลทีวีเสรีซึ่งเผลอหลุดปากผู้ชุมนุมของเราอุตส่าห์ขุดหนังBattle in Seattle มาฉายแต่ปลุกไม่ขึ้นอ๋อครับตอนนั้นก็ทำขนาดนั้นเลยอะฮะคือคำว่ากระเด้าลมเนี่ยก็คือลักษณะเป็นกริยาใช่ไหมก็คุณใบตองแห้งก็บอกว่าพิราบกระเด้าลมยังเอวเคล็ดเปล่าคือคุณทำไปเนี่ยเอวมันก็เคล็ดเปล่าๆในอีกหลายสมรภูมิอาทินะฮะก็คือการรณรงค์บอยคอตเรื่องเล่าเช้านี้ทำไปก็เปล่าประโยชน์คือไม่ได้มีผลอะไรนะฮะแล้วก็รวมทั้งการร่วมมือกับ T.I. และยัดสายกระตักศิลาพยายามล้มประมูล 3G ผลก็ออกมาก็คือลูกช่างฟ้องเปล่าๆไม่ตกลงมันใครเปล่าๆคือคำว่าสื่อของคุณใบตองแห้งมันหมายถึงใครมากครับเนี่ยมันหมดเลยป่ะฮะเยอะหมดเลยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะคุณใบตองแห้งก็เล่นหมดฮะวาทะแห่งปีพ่อแม่คุณอบรมสั่งสอนหรือเปล่าครับอันนี้คุณกนกด่าแล้วปรากฏว่าด่าเนี่ยก็ไปย้อนเข้าบริษัทตัวเองเพราะว่าพูดถึงกรณีที่คุณปราบดายุนไปลงชื่อใช่ครับ112ไงฮะคุณปราบดายุนนี่ก็เป็นลูกคุณสุทธิชัยยุนนะครับอ๋อคือคุณกนกลืมก็เลยเป็นวาทะแห่งปีฮะพ่อแม่คุณอบรมสั่งสอนหรือเปล่านะฮะคุณกนกก็ไปเคลียร์เอานะไม่รู้ว่าเคลียร์ได้หรือยังนะฮะแต่คุณปราบดาเป็นคนใจกว้างฮะผมเชื่อว่าคุณปราบดาเขาไม่แคร์เรื่องนี้ผมก็คิดว่าคุณสุทธิชัยยุนก็ใจกว้างฮะแต่คุณกนกเนี่ยไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะสถาบันการศึกษาแห่งปีมีด้วยฮะวารสารมท.ฮะที่ไปเยื่อนนิติราษฎร์ไงอ๋ออันนี้ประชดประชันเล็กน้อยผมนึกว่าไปมีงานวิจัยงานวิทยาผลได้รางวัลดีเด่นอะไรไม่ใช่ครับปรากฏการแห่งปีทีวีเสรีปากเหวนะฮะโอ้อันนี้ผมเขาไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องอะไรนะแต่โลโก้เป็นไทย PBS คือคุณไปต้องให้เขียนใน Media Inside Out ซึ่งเป็นมีเดียที่วิจารณ์มีเดียกันเองครับแล้วก็สื่อใหม่ไฟลุกฮะสายล่อฟ้านะฮะเป็นรายการสายล่อฟ้าดาวเด่น Facebook เป็นเต่านานะครับข่าวฮาไม่ออกแห่งปีฮะเป็นทัวร์แดงเดือดฮะที่ผมกับอาจารย์พิพไปมานะฮาไม่หอกครับแล้วก็คนที่ควรชมนิยมกันสมเกียรติอ่อนวิมลนะฮะนิยมเพราะเรื่องอะไรฮะแฟนพันธ์แท้ประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็จวกสายล่อฟ้ายับเยินอ๋อที่อาจารย์สมเกียรติมาบอกว่าสายล่อฟ้าเป็นรายการซึ่งไร้รสนิยมแล้วก็คดีปริศนาไทยพรีเมียร์ลีก200 ล้านนะไปหารายละเอียดอ่านกันได้นะครับรู้สึกคุณใบตองแห้งจะพูดประเด็นหนึ่งด้วยว่าอาจารย์สมเกียรติวิจารณ์ม็อบเสียอายด้วยใช่ไหมฮะแล้วผมคิดว่าประโยคนี้ก็เด็ดนะคือตอนเช้าเขาชวนมาให้ม็อบก็ไม่รู้มาทำไมตอนม็อบเลิกก็ไม่รู้เพราะอะไรครับตื่นมาเขาบอกว่าที่โหดคือตื่นมาพรุ่งนี้เช้าก็ไม่รู้ว่าเมื่อวานชุมนุมเรื่องอะไรโหนี่ใจร้ายมากนะครับอาจารย์สมเกียรตินี่คบยากนะถ้าพูดอย่างนี้คือแบบใครๆก็เครียดแกนะฮะแต่ว่าแกก็เป็นสถาบันนะฮะอันนี้ก็คือเราก็คงไม่มีใครสามารถทำอะไรให้ถูกใจอาจารย์สมเกียรติในทุกเรื่องแต่ว่าอย่างน้อยอาจารย์สมเกียรติก็ไม่ได้พูดทุกเรื่องเพื่อนำไปสู่เรื่องเดียวก็ต้องเคารพเขาเรื่องนี้อันนี้ก็คือของคุณใบตองแห้งนะก็เห็นเลยว่าปรากฏการณ์ที่คุณใบตองแห้งจับเกี่ยวกับสื่อเนี่ยคมคายแค่ไหนยังไงก็ไปพิจารณากันนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้ครับฝ่ายสิทธิเสรีภาพและปฏิรูปสื่อสมาคมนักข่าวและหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็พูดถึงปรากฏการณ์และสถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวกับสื่อนะครับที่ส่งผลกระทบถึงผู้บริโภคข่าวสารในรอบปี 55 ที่มีนัยสำคัญจำนวน 5 เรื่อง 1 คือการประมูลคลื่น 3G และการปรากฏการณ์จอดำนะครับอันนี้เราเจอกันมาในช่วงปลายปีนะฮะวิวาทะแหล่งข่าวกับนักข่าวนี่กรณีคุณเฉลิมกับคุณสมจิตนะครับจับช่างภาพอันนี้กรณีม็อบเสียอ้ายใช่ไหมฮะที่จับช่างภาพสื่อถูกตรวจสอบอันนี้เป็นผลมาจากปปช.มีมติเอาผิดกับบริษัทไล่ส้มนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่สมาคมนักข่าวจับมาแล้วก็5สงคราม Facebook นะครับก็อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์จับปรากฏการณ์รวมๆของสงคราม Facebook จริงมีปรากฏการณ์หนึ่งน่าสนใจเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าหลายท่านได้ตามกันหรือเปล่าคือมันมี Facebook อันหนึ่งที่ดังมากในหมู่นักข่าวชื่อว่า Facebook นักข่าวภาคสนามแล้วก็แต่ดราม่าไปหน่อยไหมฮะก็ไม่รู้ดราม่าไปหรือเปล่าแต่พวกนักข่าวภาคสนามอ่านกันทุกคนนะครับแล้วตอนนี้คุณชวัฒน์ว่าเป็นยังไงครับก็เป็นบันทึกฮะผมอ่านไปผมยังไม่เจอไฮไลท์ที่มันแต่ก็ ก็สะท้อนสภาพอย่าให้พูดเลยฮะพูดเลยครับพูดมาถึงครึ่งแล้วก็ธรรมดาฮะเอางี้แล้วกันยังไงครับธรรมดาคืออะไรคือผมไปอ่านอยู่ครั้งของครั้งนะคุณศิโรจน์ชอบยืมปากให้ผมพูดนะภาพรวมคืออะไรภาพรวมก็คือว่าเป็นสื่อเป็นการพูดถึงนักข่าวภาคสนามออกมาพูดกันส่วนใหญ่เป็นการวิจารณ์รัฐบาลมากกว่าในมุมมองของนักข่าวซึ่งอ้างว่าเป็นนักข่าวภาคสนามแต่ว่าในฝั่งนักข่าวภาคสนามก็มีการพยายามจะตรวจสอบกันว่าใครคุณนักข่าวภาคสนามนี่คือใครแล้วก็มีทฤษฎีสันนิษฐานกันจำนวนหนึ่งซึ่งเราพูดออกอากาศไม่ได้ว่าคือใครครับก็ตกลงก็ลองติดตามแต่ว่าไม่ธรรมดาฮะเพราะไม่ใช่ประชาไทยนะฮะเรามีโวหารเด็ดๆจากท่านผู้ชมวันนี้ด้วยนะฮะจริงแล้วที่เราให้ส่ง SMS เข้ามาเพราะว่าเราแจกบัตรเนี่ยนะฮะไปชมเป็นหนังไทยในเสียงเพลงนะฮะ5 ชุดนะฮะก็รางวัลละ2 ใบนะฮะพฤหัสบดีหน้า10 มกราคม 19 นาฬิกานะฮะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับอันนี้เขาจะหารายได้เข้าหอภาพยนตร์แห่งชาติด้วยนะฮะหอภาพยนตร์แห่งชาติเนี่ยเป็นองค์กรมหาชนซึ่งทำหน้าที่เก็บรักษาฟิล์มหนังไทยเก่าๆซึ่งในหลายประเทศถือว่าเป็นบันทึกของสังคมชนิดหนึ่งแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยเรามีน้อยแล้วงบประมาณก็ค่อนข้างน้อยน่าไปนะงานนี้ครับแล้วเพลงเนี่ยผมฟังดนตรีมานะฮะฟังแบ็กกิ้งแท็กมาแล้วก็ไม่ได้แก่นะฮะเขาทำได้ดีทีเดียวน่าลองไปฟังดูส่วนใหญ่ SMS วันนี้ก็จะมีเรื่องแต่ว่าคุณชูวัตรหล่อหน้าใสเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีคำขวัญฮะประเด็นนะครับผมพยายามจะหลีกนะฮะคนชมเยอะเหลือเกินทำประชามติหายไปไหนล่ะมีความขวัญเยอะนะครับปีใหม่ไทยปัญหาเศรษฐกิจและจิตใจบางอำมาตย์ไม่ตายประชาธิปไตยไม่เกิดนะฮะโอ้โหแรงไปไหมพี่การเมืองไทยนี่มันไปถึงขั้นนี้แล้วครับไปอันอื่นดีกว่าประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญยกระดับประชาธิปไตยกำลาบรัฐประหารนี่ครับได้รับแสงสุริยาให้ตาสว่างมองโลกกว้างตามจริงทุกสิ่งสรรค์โอ้นี่เป็นกวีนิพนธ์มากๆนะฮะแฟนรายการเราครับมีอีกพอสมควรนะฮะดุเดือดเลือดพล่านเพื่อประชาธิปไตยนะฮะไม่มีใครล้มใครได้นอกจากตัวเองอันนี้ชมคุณหม่อมเต่านาฮะชมหม่อมเต่านาเยอะนะครับไปทำอะไรมาฮะเดี๋ยวต้องไปสัมภาษณ์หม่อมเต่านาต้องฉายซ้ำนะฮะต้องฉายซ้ำเลยสงสัยต้องมีทุกอาทิตย์ไหมฮะโค้ดนี้ผมชอบเวลาคุยกันนะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือผมเคยสัมภาษณ์หม่อมหลวงอภิมงคลนะฮะจริงๆแล้ววันนั้นไม่ใช่ครั้งแรกเคยสัมภาษณ์หม่อมหลวงอภิมงคลที่ช่อง11สมัยเป็นสสประชาธิปัตย์นะฮะก็ปิดท้ายที่เรื่องฮ่องกงนิดหนึ่งฮะตรงที่ฮ่องกงเนี่ยเขาลุกฮือขึ้นมาต่อต้านผู้บริหารฮ่องกงใช่ไหมฮะครับแล้วคนตั้ง 17,000 คนนะฮะ 17,000 คนคือผู้บริหารฮ่องกงนี่จริงๆแล้วก็คือถูกส่งมาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วไปออกนโยบายให้ไม่ให้ประชาชนต่อเติมบ้านใหม่นะฮะใช่ฮะแต่ตัวเองทำใช่ไหมฮะแล้วมันจริงๆมันมีประเด็นอย่างนี้ก่อนหน้านี้มาทีหนึ่งด้วยฮะคือฮ่องกงเนี่ยเราก็รู้ว่าที่ดินมันแพงมากใช่ไหมฮะแล้วหลายที่ก็เป็นที่ซึ่งคนฮ่องกงเขารู้สึกว่าเป็นที่ที่มีความเป็นโบราณสถานนะครับมีประวัติศาสตร์อะไรอยู่แล้วก็เขาก็อยากจะทำนู่นทำนี่แต่ก็มีปัญหาผู้บริหารแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆครับขนาดม็อบอย่างแน่นเลยนี่เป็นเรื่องเป็นราวดีนะเป็นเรื่องเป็นราว organize ดีอ่ะมีธงมีอะไรแบบดูแล้วอย่าลืมไงครับว่าฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะฮะครับก็คือมีม็อบนะฮะในจีนแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนซึ่งจีนพยายามใช้เพื่อเป็นเหมือนกับเป็นโชว์เคสว่าจีนมีประชาธิปไตยคือถ้าไปทำอย่างนี้ในจีนแผ่นดินใหญ่นี่เป็นไพลอตฮะเป็นจังหวัดไพลอตครับจังหวัดพิเศษนี่มันแค่ปรากฏการณ์เบื้องหน้าใช่ไหมสิ่งที่สะท้อนอยู่ข้างในคือว่าเขาต้องการผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งครับหรือเปล่าเขาต้องการมาตลอดฮะเพราะว่าเขาเคยได้รับการเลือกตั้งมาตลอดเลือกผู้ว่าของเขาเองผู้ว่าการของฮ่องกงเองจนกระทั่งเป็นของจีนและจีนก็ไม่ยอมคือความรู้สึกของคนฮ่องกงจำนวนหนึ่งนี่ผมคิดว่าถึงตอนนี้ก็ยังมีความหวาดระแวงจีนแผ่นดินใหญ่อยู่นะครับเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่เขาเป็นคนจีนฮ่องกงครับใช่เพราะว่าเขาก็อยู่กับอังกฤษมา1 ศตวรรษภาษาก็ไม่ใช่แล้วเขาก็รู้ว่าเขามีความเป็นอินเตอร์กว่าใช่เป็นกวางตุ้งมาก่อนใช่ไหมครับก็ยังเป็นบรรยากาศที่ฮ่องกงนะแต่ฮ่องกงในช่วงที่จีนกำลังจะมีการปฏิวัติซุนยัตเซนกับประธานเหมาเจ๋อตุงฮ่องกงเป็นศูนย์กลางของการปฏิวัตินะครับนักปฏิวัติจำนวนมากที่หนีรัฐบาลของราชวงศ์ชิงหลบไปอยู่ที่ฮ่องกงกันหมดเลยแล้วอังกฤษเนี่ยก็ทำให้ฮ่องกงนี้เป็นเหมือนกับสวรรค์ที่ปลอดภัยสำหรับนักปฏิวัติในการล้มราชวงศ์ครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อในช่วงหน้านะฮะช่วงนี้ลาอาจารย์พิษไปก่อนนะครับช่วงหน้านายแพทย์สุรพงศ์ตัวจริงฮะไม่ได้เจอกันนานนะช่วงหน้าครับ